สวัสดีครับสไตล์หุยนอร์ดแอร์ครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์ช่วงนี้นี่ห่างหายการทำคลิปมาโอ้ผมว่าสัก 3-4 อาทิตย์แล้วอะไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าไปวันเสาร์เนี่ยไปขายสเต็กที่ตลาดโรงเลที่หาดสามระยอดนี่ 3-4 อาทิตย์แล้วครับ4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมานี้อาทิตย์ที่4ก็สุดยอดนะครับอากาศริมเลโอ้คนเยอะมากเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์แว้นนะหน่อยนี่ครับวันนี้เรามาวอร์มก่อนวอร์มที่หาดเขาเตาก่อนนี่คันนี้ของทนายแปะครับนู่นครับนั่งบิ้วอารมณ์อยู่แก้หมาดหมาดอยู่หมาดหนักเลยฮะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ลุยทะเลรอแป๊บนึงก่อนรอบรรยากาศดีๆก่อนรู้สึกว่าคึ้มมานู่นแล้วครับฝนเดี๋ยวฝนตกนี่มันแน่นอนนะฮะเห็นเล็กๆอย่างนี้นี่โอ้โหจิตปาร์ตนะปิดปาร์ตแข่งมาแล้วเอ้คาวาไม่ทิ้งรถใหญ่แหละไอตัวนี้รุ่นอะไรนะ KRS กี่เกียร์เนี่ย4เกียร์โอ้ยเฮ้ยนี่มันโซ่ย่อนแล้วเนี่ยไม่ย่อนเดี๋ยวพอวิ่งปุ๊บมันก็ตึงเหรอเออโอ้โหตึงมากว่าขาดดิเฮ้ยมันย่อนเกินไปเปล่าย่อนหรอกเหรอเดี๋ยวจะเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เป็นเบอร์40แล้วเนี่ยนานเฮ้ยยังพร้อมครับไม่ได้ออกโอ้โหนานเลยอ่ะเดือนหนึ่งนี่ไม่ได้ไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปเลยทนายแป๊บบอกว่า10เสียงนี้เจอกันนี่เฮ้ไปชมหรือไปแข่งฮะคุณถามใครคุณถามตัวเองใช่ไหมเนี่ยฮะอันนั้นมันก็อยู่ที่ดุลมินที่ตรงช่างเนี่ยเอาแล้วเสร็จทันหรือเปล่าจะร้องไห้จะลากไปแข่งเลยใช่ไหมเนี่ยจะลากผมว่าเนี่ยมันมีกันยาเนี่ยมันมีอยู่ที่ชุมพรนี่ไงแล้วก็ล่าสุดนี้ที่นู่นที่ของปู่ลุงชินให้ปู่ลุงชินเนี่ยที่วัดอะไรนะที่ลาเรียที่คุณเคยไปอ่ะใช่กระถินเร็วๆนี้นั่นแหละไอ้ต้นเหตุทางรถของกูพังไอ้ต้นเหตุเลยอันเหรอไอ้โถแข่งรถออฟโรดก็ธรรมดาเรื่องธรรมดาพังเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปขี่ออฟโรดไม่พังไปเที่ยวอุทยานใช่ไหมเที่ยงครึ่งครับบรรยากาศชิลมากเลยลมเย็นมากเลยครับนู่นนะครับวัดเขาทำเหมือนเดิมนะครับอันนี้เกาะเต่าเอ้ยไม่ใช่เกาะสะเดาหรือเกาะหนูเกาะแมวนู้นเกาะสิงโตไปทางนู้นนี่สุดตรงนู้นท่าเรือเฟอร์รี่ปิดไปแล้วเขาตะเกียบต้นสนต้นเยอะๆนี้คือสวนสนโอ้ยลมเย็นว่ะสุดยอดเดี๋ยวนั่งชิลๆอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวให้อารมณ์พาไปก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันเฮ้ยผมมีที่แล้วที่หนึ่งวิวสวยด้วยอยู่ใกล้ด้วยขึ้นเขาเนี่ยขึ้นเขาเปล่าเขาสนามชัยเออเห็นวิวสวยด้วยโอ้โหเห็นแถวควงโอ้โห
เหงื่อท่วมยิ่งไม่ค่อยได้ขี่นี่ขาอ่อนอะโอ้ไม่น่าเชื่อนะขี่มอไซค์นะเมื่อยนะโอ้ยมันต้องฝึกทุกวันเหรอโอ้ยฝึกทุกวันอะไรวะช่วงล่างยังฝึกทุกวันมันยังแข็งเลยเออจะขี้ขาเอาเลยสองสองสองว้าวนั่นแหละเพื่อนนั่นนั่นจะล่อหินไปไปทางนู้นเลยเดี๋ยวมันเซมาทางหินนี่อีกทีเนี้ยอีกทีอีกทีหันหน้าไปตรงตรงเนี่ยหันเอียงเวลามันลงก็ปิ้นเนี่ยหาศูนย์หรือหาที่ล้มเฮ้ยบ่อยๆบ่อยๆก็ได้เดี๋ยวก็ชินเอารู้แล้วว่าจะล้มตรงไหนบ่าย 2:23 เรามาอยู่ที่วัดเขาสนับชัยดูวิวเขาบอกอันนี้ฝั่งเขาตะเกียบหรอนั่นโบสถ์เราเดินไปทางนู้นได้ไหมเหรอได้ไหมมันเดินวนรอบโบสถ์อ๋อมันมีทางลงไม่มีเห็นวิวทางนู้นไหมเห็นไปดูวิวไปเดี๋ยวไปดูวิวเดี๋ยวพาไปดูวิวครับสวยฮะลมลื่นมากอะบอกเลยฮะใครมาเที่ยวหินก็มาเที่ยวได้วัดเขาสนามชัยเลยหัวหินมานิดเดียวเองเขาตะเกียบเขาเรียกฝั่งทางไหนเนี่ยชักจะงงๆอ๋อนี่อยู่ข้างหน้าไงนี่อยู่ข้างหน้าถนนถนนทางเดินก็จะดีฮะเป็นปูนอย่างนี้อ๋อนี่เพชรเกษมนะนี่อ่ะเพชรเกษมถนนเพชรเกษมโอ้โหอุ้ยล้มไปขึ้นเขาลูกนั้นกันดีกว่าฮะขึ้นเขาลูกนั้นดีกว่าอ๋อนู่นไงเขาช่องอะไรนะ FM อ่ะ FM อ่ะที่เขาเอ็นดูโรชอบขึ้นไปอ่ะขึ้นไปแล้วลงไม่ได้นะหรือเปล่าเฮ้ยมีช่องไหนขึ้นไปโอ้โหลงไปไงเหรอเออทางการอีกด้านหนึ่งดูฮะโอ้อันนู้นอะไรนะบาดหยันใช่ไหมบันหยันอันนี้เราขึ้นเราเห็นในเจดีย์ทั้งหมดแล้วมันจะขึ้นทางไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นออกไปจากข้างลงโอ้ยดันโดนขึ้นไปเนาะโอ้แต่วิวตรงนี้สวยลมเย็นด้วยฮะตรงนี้คือฝั่งตะวันตกเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งทิศตะวันออกก็เจอน้ำทะเลเขาตะเกียบอ๋อมีทางเดินอ้อมไอ้นี่อ้อมโบสถ์ฮะโอ้ต้นไม้อย่าบังหมด
บ่าย 2:57 เรามาอยู่ที่อู่ช่างป้อมฮะโอ้ดูฮะช่างป้อมนี่มี2คันสุดๆเลยเอ็นดูโร่ไว้แข่งฮะเมื่อรถเยอะตีบเขินหุ้นยังสวยนะโอ้ของ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 คอสช่วยช่วยทอช่วยทอนั้นของคันยะคันนี้เออโลแน่นอนสุดยอดมีหนึ่งมอเตอร์คอสเออคันเหลืองเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมไม่เมื่อก่อนนี่สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่หนองยาป้องยอดไปบนลักษณะเนี่ยเขียวมอคอสอันนี้ขันโลกขันดูโลกอันนี้ขันดูโลกอันนี้มอคอสเออขันนี้ใช่ไหมที่ไปแข่งอ่ะขันนี้ได้ที่หนึ่งไอ้ขันนี้ได้ที่เจ็ดที่แปดเออขันนี้ขันเทียนบอร์ดก่อนฮะขันเทียนบอร์ดก่อนเฮ้ยได้ที่8 เลขสวยด้วย88ไม่ราคาเท่าไหร่3แตกครับเฮ้ยสวยไม่มีอะไรเลยรถแข็งนี่รอบอย่างเดียวอะไฟเฟยอะไรก็ไม่มีหน้าปงหน้าปัดไม่มีบิดอย่างเดียวบิดอย่างเดียวเออรอดสวยนู่นก็สวยโหดูเล่นซะไอ้ยางนี่หลุดเลยอะบ้างหลุดเลยอะด้วยดิบ้างหลุดโอ้โหนี่ข้างหลังขอคุณจะเปลี่ยนยางมาใหม่บ้างหลุดเลยยางอะฮะก่อนจะไปแข่งแล้วนะโอ้เขาเปลี่ยนยางใหม่นะยางใหม่แล้วเนี่ยหมดเลยโอ้นี่ยางยังดีอยู่เลยนะไม่ดีนี่ยางหน้ายางหลังดีเลยเป่งเลยอ่ะยังสวยอยู่เลยอ่ะ